ขอคำแนะนำเรื่องต้องการจะลงแข่งวิ่งมินิมาราธอนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้แต่ยังไม่เคยลงแข่งวิ่งที่ไหนเลยที่ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งวิ่ง5วันโดยวิ่ง2วันพัก1วันค่ะวิ่งวันละ5กิโลเมตรแบบไม่หยุดถ้าวิ่งเร็วเหนื่อยก็จะผ่อนให้ช้าลงในช่วงที่ฝนตกเปลี่ยนมาวิ่งในยิมค่ะตอนนี้วิ่งแล้วไม่เหนื่อยมากใช้เวลา 45-50 นาทีเพส 7.30 ถึง 8.50 จนถึง 10ก็มีค่ะหายใจทางจมูกสะดวกพูดคุยได้ระยะทางที่วิ่งสะสมหลังโควิดรวมแล้วได้100กว่ากิโลแล้วค่ะขอคำแนะนำดังนี้ค่ะ 1. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเพิ่มจำนวนกิโลเมตรได้แล้ว 2. ควรจะซ้อมอย่างไรให้สามารถลงแข่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรได้ในเดือนตุลาคมค่ะ 3. ควรดูแลตัวเองอย่างไรก่อนลงแข่งขันคะนี่คือประเด็นคำถามที่น่าสนใจจากคุณทิติยาดวงตาภาเพจวิ่งทั่วไทยซึ่งน่าสนใจเลยนำมาแบ่งปันกันสำหรับหลายท่านที่กำลังเตรียมตัวลงวิ่งในรายการต่างๆค่ะอันดับแรกเลยตอนนี้เราวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพื่อแข่งขันครับถ้าจะวิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทาง1กิโลเมตรใช้ความเร็วสัก 6-8 นาทีก็พอการซ้อมวันละ 6-8 กิโลเมตรก็โอเคแล้วครับจะซ้อม3วันหยุด1วันหรือ5วันหยุด1วันก็ได้ครับวันที่หยุดก็อาจจะยืดเส้นยืดสายเบาๆ1ชั่วโมงก็ได้ครับสิ่งสำคัญคืออย่ากดดันตัวเองวิ่งให้สนุกเพราะเรายังเป็นมือใหม่ถ้าซ้อมสัปดาห์ละ5วันถือว่าเยอะไปด้วยซ้ำลองโหลดตารางซ้อมแล้วซ้อมตามตารางจะดีกว่าคุณพัฒนพงษ์ทาเทียวได้ช่วยตอบคำถามดังนี้ท่านบอกว่าก่อนที่จะตอบคำถาม3ข้อผมขอถามก่อนดังนี้ 1. ในการวิ่งมินิมาราธอนเรามีเป้าหมายเรื่องเวลาไหมเช่นต้องให้ได้ซับ1อย่างนี้หรือว่าต้องการวิ่งให้จบมินิมาราธอนเวลาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ทันคัตออฟถ้าต้องการวิ่งให้จบแบบไม่เจ็บให้วิ่งในเพสที่เราไหวอาจจะเป็นเพส 7.0 ถึง 7.3 ก็ได้ก็จะจบมินิราวๆไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงทันคัตออฟแน่ๆถ้าต้องการวิ่งให้จบซับ1มันต้องมีการวางแผนซ้อมอย่างดีอาจจะมีการลงคอร์ดบ้าง1ครั้งต่ออาทิตย์มาถึงการตอบคำถามคุณพัฒนพงษ์ทาเทียวขอตอบคำถามดังนี้การเพิ่มระยะทางขอให้ทำค่อยเป็นค่อยไปเช่นอาทิตย์นี้เราวิ่ง5กิโลเมตรแบบต่อเนื่องเราไหวไหมหัวใจอยู่โซนอะไรถ้าทำแบบนี้แล้ววิ่งสบายหัวใจอยู่ในโซน 2-3 อาทิตย์ถัดไปก็ขยับไปที่ 6.5 กิโลเมตรจากนั้นวิ่งแบบนี้ให้ชินสัก2อาทิตย์จากนั้นค่อยขยับระยะไปที่ 8.0 กิโล2อาทิตย์ฝึกวิ่งให้โซนของหัวใจไม่มากเกินไปจะทำให้เราวิ่งสบายไม่เหนื่อยมากอย่าลืมว่าเสน่ห์ของการวิ่งคือควบคุมโซนหัวใจนะการวิ่งไม่มีสูตรลัดระเบียบวินัยเป็นเรื่องสำคัญจะเห็นว่าผมแนะนำให้ซ้อม8กิโลเมตรเพราะว่าอยากให้ไปเอาบรรยากาศความรู้สึกกับระยะ10กิโลเมตรแรกในชีวิตมันเป็นอย่างไรในงานควรจะพักผ่อนก่อนลงแข่งประมาณ2วันคืนก่อนแข่งให้นอนให้เพียงพอไม่ต้องตื่นเต้นมากวิ่งตามที่เราซ้อมอย่าไปวิ่งตามคนในงานเพราะจะทำให้ผิดแผนที่เคยซ้อมพอวิ่งจบมาคุณจะพูดว่าแค่นี้เราก็ทำได้จากนั้นก็จะมีความคิดฮาฟแรกจนไปถึงฟูลแรกขอให้สนุกกับการวิ่งแอดมินเพจวิ่งทั่วไทยขอเป็นกำลังใจให้ครับ